เอาละครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่3แล้วนะครับกับวันที่ผมเอาชีวิตรอดจากหมอกนะฮะเมื่อพาร์ทที่แล้วนี่บอกเลยครับว่าผม ผมเนี่ยทำการบล็อกสู้กับซอมบี้เนี่ยเล่นเอาเกือบตายครับเพราะว่าแม่งมันไม่ยอมบล็อกให้ผมประมาณว่าบล็อกให้อะไรเพียงแต่ว่าตอนจะสวนกลับมันสวนช้าประมาณนั้นแหละแป๊บนึงนะเฮ้ยผมได้ยินเสียงใกล้ๆเอ้ยบักโอ้ของลอยได้กระสุนเก็บก่อนถ้างั้นกระสุนไรเฟิลเครื่องเรือนหายหมดเลยเว้ยในตู้โอเคของไม่หายครับผมนึกว่าของในตู้ผมหายด้วยอันนี้กรีดอุตส่าห์ฟาร์มมาฟาร์มมาตั้งตายมาหายแบบนี้เม้ยรับไม่ได้มีเสียงซอมบี้ครับแป๊บนึงตรงไหนวะเสียงมันหอบครับแหกๆครับเหมือนคนปี้กันอยู่แล้วแบบเนี้ย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 เอ้วอ๋อผีมันตายมึงหยุดร้องได้แล้วมึงตายแล้วยังครับยังไม่รู้ตัวว่าตายยังไม่รู้ตัวว่าตายมึงตายตายแล้วเฮ้ยช่างมันละกันเฮ้ยไอ้นี่เสียงใกล้ๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ตัวนี้เฮ้ยมีเศษผ้าโอเคอ้าวเต็มแล้วนี่ว่าเศษผ้าหยุดร้องนี่เนี่ยต้องฟาดต้องซ้ำเหมือนมันจะบั๊กยังไม่รู้ครับเนี่ยบั๊กแล้วมันแบบของหายครับบั๊กหายหมดเลยอะไรวะเนี่ยแต่ก็คงจะไม่เป็นไรครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็แค่ของที่เราค้นไปแล้วเนี่ยมันก็แค่ตู้เปล่าๆนะครับเราไม่ค่อยสนใจมากโอเคครับแล้วก็ต่อจากเมื่อพาร์ทเนี่ยผมก็พยายามตามหาเครื่องยนต์นะครับแล้วก็หายังไม่เจอเบยบอกเลยว่าหามาสักพักใหญ่ๆแล้วด้วยแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยผมว่าผมจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมจะมาซ่อมรถตรงนี้แหละเพราะงั้นผมจะเอาตู้เนี่ยไปเก็บไว้ที่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะวิ่งไปหาเครื่องยนต์แล้วก็ค่อยกลับมานะครับกลับมาซ่อมรถตอนนี้ก็รอให้เจอเครื่องยนต์ปุ๊บแล้วเดี๋ยวพี่จะกลับมารับตู้นะน้องน้องรอพี่ตรงนี้ก่อนเรามีล้อมีตัวสปาร์คมีอะไรครบหมดครับขาดแต่เครื่องนะครับเครื่องยนต์รถถ้ารถกระบะความแตกต่างระหว่างรถกระบะกับรถครอบครัวเนี่ยที่ว่าผมขับอยู่ประจำครับผมรู้แล้วนะมันต่างกันตรงที่ว่าไอ้รถแบบนั้นเนี่ยมันสามารถใส่ของเข้าไปได้เลยนะครับส่วนรถกระบะเนี่ยมันต้องเอาของเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็ค่อยเอากระเป๋าเนี่ยมาใส่ไว้ท้ายรถอีกทีนึงนะครับอันนี้คือความแตกต่างอ่ะนะของรถโอเคพอของเก็บไว้ในนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาของก่อนนะครับเราต้องเคลียร์ช่องก่อนให้ช่องโล่งเข้าไว้แล้วก็พาอาหารกับน้ำไปครับมันคือการเดินทางที่ยาวนานแน่อันกับน้ำพาไปพาเป็นเดนพาไปด้วยไอเนี้ยแน่นอนอยู่แล้วเผลอเดินเจอซอมบี้ตบเข้าให้หรือว่าอะไรประมาณนี้แอะประมาณนี้เคลียร์ช่องส่วนที่เราพกไว้นะมาเตรียมพร้อมแล้วเราจะลงไปทางนู้นนะครับเมื่อพาร์ทนี้เราก็เจอเป็นอะไรนะมันเป็นโรงเล่มไม้ครับบอกเลยว่ามันน่าค้นหามากมีซากรถด้วยตรงนั้นไม่มีซอมบี้แล้วกันบอกเลยว่าจะหาเครื่องยนต์ให้เจอนะครับอุ้ยเลือดรถแน่ๆเลยว่ะกระโดดมาอย่างนี้พอขึ้นไปนี่แน่นอนครับความรู้สึกช้าขึ้นปุ๊บเลือดรถไหมไม่ลดแฮะออโต้เซฟปิดไปเลยแล้วกันนะผมว่านี่ครับเราต้องท้าทายประมาณว่าเราจะไม่ให้เกมเนี่ยเซฟอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราจะเล่นแบบระวังตัวไงก็คือประมาณว่าถ้าเกิดตายตรงไหนเนี่ยแล้วเกิดเผลอตายนะครับแล้วเซฟครั้งล่าสุดก็คือตรงที่ผมเซฟแหละเฮ้ยตรงนี้มันคุ้นๆนะเหมือนเมื่อพาร์ทแรกอะกูวิ่งหนีป่าราบกันเลยทีเดียวตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดจำไม่ผิดซอมบี้อยู่ในโรงนาเพียบเลยต่อแป๊บนึงหากระเป๋าด้วยส่วนใหญ่มันมักจะมีกระเป๋าในบ้านเอ้ยนี่ไม้เพียบครับเอาไว้ครับเป็นไม้แพลงได้เฮ้ยมีโรงเลยไม้นี่โต๊ะเลยไม้ครับซึ่งเราจะสามารถใช้ไม้สูงเนี่ยเลื่อยเป็นไม้แพลงได้นะครับมันจะประหยัดกว่าการที่ว่าเราคราฟที่ตัวเราเองนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ไม้สูงเนี่ย1แต่ว่าจะได้ไม้แพลงเนี่ยแค่4แต่ว่าถ้าใช้กับโต๊ะเลื่อยไม้เนี่ยจะได้ถึง6เลยนะครับได้เพิ่ม2ครับโปรโมชั่นช่วงโปรโมชั่นไม้แพ็คเก็บไปด้วยไอ้นี่ไม้แถมฟรีเอาละข้างหน้านี้นะครับผมมั่นใจประมาณ 70% ครับว่ามีซอมบี้อยู่ในโรงนะแต่ว่าผมลองไปอ่านในเพจกลุ่มนะเห็นเขาบอกว่าไอ้บล็อกเนี่ยแล้วก็ทุบเนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเนี่ยก็บล็อกแล้วก็ทุบแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งซอมบี้ก็ยังตีโดนอยู่นะเพราะว่าจังหวะเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้เพราะงั้นเห็นเขาบอกนะว่าให้เราเนี่ยบล็อกแล้วก็ทำการเนี่ยทำการกระทุ้งมันออกไปนะครับแล้วก็ค่อยทุบนะครับแบบนั้นแหละมันจะเกิดการชะงักนะครับ
ต้องดูบรรยากาศด้วยแม่งเดี๋ยวหมอกลงตอนไปค้นในโรงแรมพอดีนี่โอ้จุดอับของชีวิตกันเลยทีเดียวรวมแม่งดูดิครับทางตันต้องดูต้องหาทางหนีที่ไล่ก่อนบนรถบรรทุกน่าจะขึ้นได้ปีนตรงนี้ได้นะครับปีนได้ปีนได้หลังคาบ้านล่ะเอ้ยหลังคาบ้านปีนได้หลังคาโรงแรมดิปีนได้ครับนี่ทางหนีฉุกเฉินเวลาหมอกลงอะไรเงี้ยกูวิ่งขึ้นรถเลยทีเดียวเอาละเรามีทางหนีที่ไล่ฉุกเฉินแล้วจากนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับมาหาของแบบฟรีแลนซ์เฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรครับเมื่อกี้หรือเสียงกูกระโดดไม่รู้นะตรงนี้ปีนได้ป่ะอ่ะปีนได้โอเคปีนโดยไม่ใช้มือนะคุณผู้ชมลองนึกภาพตามตอนที่ว่าเราเดินขึ้นบันไดเนี่ยและไม่ใช้มือนะแบบว่าปีนขึ้นบันไดอ่ะมึงเดินปีนยังไงวะนั่นใช้แค่ตีนครับใช้เล็บตีนเนี่ยรั้งแล้วก็ทำการยึดเหนี่ยวแล้วก็ปีนขึ้นไปนึกภาพแล้วมันรู้สึกแปลกๆอยู่ในหัวไม่รู้ช่างมันละกันเอาเป็นว่าอ่ะเราจะหาของตรงนี้ก่อนนะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรเลยเอ้ยมีเอ้ยอีทางน้ำมันดีครับกูจะได้ไม่ต้องคราบเปลืองแร่ในเมื่อเจอแล้วก็โอเคเก็บไปเลยตอนนี้ขาดแต่เครื่องยนต์ครับพวกอุปกรณ์ซ่อมรถเนี่ยเราครบหมดแล้วมีทั้งตัวสปาร์กอันแหนแอบพี่ละน้องเอ้ยเพิ่มอีก2ช่องนี่จะปลดล็อกก็ต้องเก็บอีกก็1 2 3 4อีกประมาณ4ใบนะครับถึงจะปลดล็อกครบทั้งหมดนะครับช่องเนี่ยเก็บ4ใบเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอแบบเป็นกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยก็เก็บแค่3นะซึ่งกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยจะปลดล็อก3ช่องนะครับนะครับฝั่งนี้ค้นหมดแล้วก็ไปฝั่งนู้นต่อเหนื่อยใจเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยผมลองไปอ่านในเพจเห็นเขาบอกว่านะครับเขาจะให้อัตราดรอปของเครื่องยนต์นับยากกว่าแพทก่อนๆเนี่ยถึง3เท่านะครับ3เท่าเลยเหรอเมื่อแพทก่อนนี่กูก็หาเลือดตาแทบแตกอยู่แล้วอันนี้3เท่าโอ้ my god ขนาดนี้กูเดินทั้งเกมเลยก็ได้มั้งเนี่ยโหดร้ายมากครับผู้พัฒนาเกมแต่ว่าก็ดีบนี่แหละท้าทายเนี่ยกระเป๋าเปล่าเฮ้ยหมวกเอ้ยนี่หมวกกันน็อกกันหัวแตกครับเวลาเจอโจรยิงหรือซอมบี้ตบกันหัวแตกใส่นี่เพิ่มเกราะขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ไอ้ Protect Good ซะด้วยก็คือเกราะยังดีบวกเกราะแน่นอนแต่ว่ามันน่าจะมีค่าเกราะบอกนะว่าบวกเกราะเท่าไหร่หรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันจะได้เพิ่มความมั่นใจให้กับเราครับว่ากูต้องไม่ตายแน่ๆประมาณนั้นเพราะมีเกราะเอาละในเมื่อหมดแล้วก็ขนหมดแล้วนะครับก็ไปที่อื่นต่อละกันตรงนี้เนี่ยซึ่งแน่นอนว่าซากรถคือเป้าหมายอันดับหนึ่งครับที่เราจะค้นหาซากรถอาหารหรือไม่ก่อแคมป์ไฟหรือไม่เรามาเพื่อหาซากรถเปล่าๆไม่ใช่รถสแครปด้วยนะครับมันไม่ใช่รถแบบนี้ด้วยนะครับหารถที่แบบเปิดได้อันนี้มันรถสลับทุบเพื่อเอาสแครปเฉยๆโอเคตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วงั้นก็ไปเลยละกันนะเอ๊ะเดี๋ยวต้องจำทิศทางด้วยนะประเดี๋ยวแม่งลืมทิศทางคือทางนี้นะครับทิศทางที่จะกลับไปที่อู่ทั่วมันมีของเราอยู่ประเดี๋ยวแม่งเดินหลงป่าลืมชิบหายเลยเฮ้ยอะไรอ่ะมีป้ายเตือนบอกนะครับตรงนี้ผมว่ามันต้องไกลแน่ๆเลยกว่าเอ้ยมีบ้านตอนแรกผมนึกว่ามันต้องขับรถไกลครับแล้วมันถึงจะเข้าเมืองได้มันบอกโปรดระวังมีนะครับแถวนี้มีชุมมันเป็นไรครับเอาไม้ฟาดเอาเลยตัวบอกว่าไม้อย่างกากเลยถือมีดเผื่อจะดีกว่ามีดเนี่ยนะส่วนปืนพกมีอยู่2นัดอุบาทีแท้เลยครับอนาถตรงนี้ก็ลงนาหลังที่2นะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะลงนานี้หรือเปล่าที่ว่าเราเจอซอมบี้ครับมันมีอยู่ลงนานะที่ว่ามันเป็นจุดเกิดซอมบี้เลยครับซอมบี้นี่อย่างชุม 3-4 ตัวแน่เฮ้ยตรงนี้ซากรถผมไม่รู้ผมไม่สนผมสนซากรถก่อนเจอซากรถกูค้นก่อนเลยเอ้ยดูดน้ำมันก่อนก็ได้อันนี้ดูดเข้าครับอันนี้ดูดออกวับโอเคเรียบร้อยได้มา 1.06 ลิตรเยี่ยมเป็นไรครับแบตเตอรี่ไม่มีครับแบตเตอรี่ก็หายากนะเอ๊ะนี่มันเหมือนของเริ่มต้นเลยนะแสดงว่าแถวๆนี้มันน่าจะมีเต็นท์เริ่มต้นครับแล้วก็ตรงเต็นท์เริ่มต้นเนี่ยมันต้องมีกระเป๋าครับแถวๆเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีเต็นท์ตอนเริ่มต้นเนี่ยเพราะว่าของที่ว่ามันมาในรูปแบบนี้เนี่ยคือของเริ่มต้นชัด
ไอเนี้ยมันจะไม่ดรอปง่ายๆนะครับไอเนี้ยมันจะดรอปเฉพาะตอนที่ว่าเราเริ่มแคมป์มาครับเราเริ่มต้นเกมมาแล้วมันก็ให้ดรอปมาเพื่อเป็นของเริ่มต้นเพราะฉะนั้นแถวๆนี้มันต้องมีเต็นท์ปอลล์นี่คือการสันนิษฐานข้างหน้าก็ซากรถแต่ว่ามีป้ายเตือนบอกมีอุ้ยตรงนี้ป้ายเตือนชุมอย่างเว้ยถ้าเกิดเตือนขนาดนี้มึงเอาหมีมาเลยก็ได้มาเลยฮะคิดว่ากลัวเหรอกลัวเออใช่กลัวแต่ว่ามานี่ตรงนี้ตรงไหนอีกวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่มันเป็นกวางนะครับมันบอกมีกวางแต่ไอเนี้ยป้ายหมีชัดเจนครับชัดเจนโอเคเดี๋ยวค่อยก่อนละกันผมจะไปหาของในโรงนาก่อนนะเผื่อว่าเจอกระเป๋าอัปเกรดอีกจะได้เก็บของได้เยอะๆแล้วก็ซากรถคันนี้เรายังไม่ได้ค้นนะครับบอกเลยว่าผมลุ้นทุกๆครั้งตอนเปิดกระโปรงนะเพราะว่ามันอาจจะเจอกางเกงเซ็กซี่เดี๋ยวคนละกระโปรงเฮ้ยไม่มีโอ้ยเศร้าครับเศร้าทำไมไม่เจอสักทีวะสักเครื่องเนี่ยให้กูอันกากๆก็ได้อย่างน้อยขอให้ตูดสัมผัสกับรถยนต์โอ้โหชัตเตอร์กดติดซอมบี้นั่นไงมาเลยกูมีสเต็ปใหม่ก็คือปั่นเข้าปุ๊บแล้วก็ทำการกระแทกแล้วก็ฟาดเปรี้ยเปรี้ยแต่ว่าไม้นี่หวายสเต็ปนี้ใช้ได้กับซอมบี้แค่ประมาณตัวเดียวนะครับมา2ตัวนี่เกราะอาจจะแตกซะก่อนลูกกัปตันเดี๋ยวจะเละเป็นผุยเหมือนทานอสเนี่ยกูมีขวานนี่ว่าส่วนไอหอกเนี่ยผมว่ามันน่าจะกากนะครับหอกเนี่ยไม้นี่ผมว่าน่าจะกากขวานนี่น่าจะดีกว่าเยอะไม้นี่ผมทุบ 4-5 นาทียังไม่ตายครับเมื่อพาที่แล้วดิทุบจนเหนื่อยครับทุบจนคนเฮ้ยเชี่ยอุ้ยสะดุ้งเฮ้ยเอ้ยนั่นไงแป๊บนึงกระแทกเอออ้าวช้าไปหลังรับอ่ะเอ้ยกระแทกเอ้ยกูมีสเต็ปแล้วโอ้ยโดนตบไปนิดนึงดีที่แขนขาไม่หักว้าย3ตัวเลยเหรอประมาณกูอยู่นี่เฮ้ยเอ้ยกระแทกนี่อ้าวตัวเว้าเอ้ยไปดูเอ้ยเยอะเอ้ยเดียววันว่าเอ้ยผิดจังหวะเอ้ยทุบระยะมึงสั้นมากอ้าวร้อนบอกกูไม่ไหวแล้วเอ๊ะไอ้นี่มันซอมบี้หรือแวมไพร์ผมเริ่มชักจะสงสัยแล้วคนสร้างเกมเขาอยากจะให้มันเป็นซอมบี้หรือเป็นแวมไพร์วะเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆขอตั้งสติก่อนสติต้องมานะฮะสติต้องมาพร้อมกับสกิลการจุกนี่แน่ต้องให้มันเซด้วยไม่งั้นแม่งเจ็บกูเจ็บแล้วมันก็ยังโหดอยู่นะต่อให้มีกรอกแป๊บนึงขอขึ้นไปนอนก่อนดีกว่าขอนอนก่อนประมาณ5ชั่วโมงครับ6ชั่วโมงเลือกสักครึ่งก่อนก็ได้คัมออนอุ้ยเอ้ยอะไรวะนี่นะเอ้ยอ้าวมานี่ทุบกระแทกฟันบล็อกปุ๊บแล้วก็กระแทกแล้วก็ฟันเอ้ยสเต็ปมาแล้วโว้ยเฮ้ยสเตลได้นี่ว่ะแล้วเมื่อกี้มันไม่ขึ้นสเตลโอ้ไอ้กูก็ระแวงอยู่เอาเกลือด้วยแล้วกันนะเอาเกลือเอาเดอะครับแล้วก็ปีนไปดูครับปึ๊บดูซิคุ้มกับการที่กูมาตรงนี้หรือเปล่าโดนตบไปหลายดอกเล่นเอาเจ็บสถานไปทั่วเลยขอให้คุ้มค่านะมาเจออะไรบ้างเนี่ยบอกตามตรงว่าไม่เจออะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยกูมาทำไมวะเนี่ยตรงนี้โอ้ยเจ็บตัวก็เจ็บของก็ไม่มีดอกอะไรเลยโอ้มาเสียเที่ยวโคตรครับไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่ามีกระสุนไรเฟิลขอบใจนะขอบใจมากมากเอ้ยมีกระเป๋านี่แหละคุ้มค่าหน่อยครับอย่างน้อยก็มีกระเป๋าดรอปแม่คุ้มที่โดนฟาด 2-3 ทีหน่อยนะโดนตบซะเหงือกสั่นเลยครับตบแน่โอเคน่าจะหมดแล้วแหละผมว่าที่ตรงนี้นะฮะไหนๆก็เริ่มมืดก็พักฟื้นเลือดเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวขอไปขึ้นไปดูด้านบนหน่อยละกันสักนิดนึงเผื่อว่าอาจจะมีบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยเป็นเป้าหมายต่อไปที่ไปค้นหาเลยละกันบนนี้เนี่ย
อ๋อตรงนี้ทะลุมาฝั่งเลื่อยไม้นะครับลงเลื่อยไม้อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวตรงไหนวะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ครับตรงนี้เป็นที่ใหม่มันไม่ใช่ที่เก่าครับที่ใหม่เอาละตรงไหนอีกพวกเนี่ยมันมีเตาด้วยเตาคราฟเตาหลอมอะไรเงี้ยครบเลยเสร็จสับโอ้ที่ไหนอีกวะเนี่ยเอ้ยมาเชเต้นี่ไงครับใช้แร่อู้ใช้แร่ด้วยคือต้องหาเมืองเอาไว้เจอก่อนเนี่ยมีการคาพิกแอคด้วยแล้วก็ค้อนแบบดีกระสุนปืนลูกซองนะครับ9มม.กระสุนน่าจะขอบปืนแมกนัมนะครับรวมๆแล้วมีของครับเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยแต่นั่นแหละฮะเราต้องหาบ้านก่อนครับแต่ว่าตอนนี้หาของก่อนแล้วก็ของที่ว่าก็คือรถนะครับหารถให้เจอก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค้อนเอ้ยพี่มีแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาเลยครับลบพื้นที่ช่องเอาแค่อันเดียวก่อนก็พอตรงนี้ก็เป็นแค่บ้านให้มาเอาคนครับคนมึงตั้งบนเก้าอี้ตั้งซะแบบของแรเลยโอเคตรงนั้นก็มีบ้านครับเดี๋ยวขอไปดูหน่อยแล้วกันบอกเลยว่าแมปนี้กว้างขึ้นเยอะเลยครับกว้างจนผมเริ่มจะมั่วๆเนี่ยว่ากูอยู่ส่วนไหนของแมปแล้วที่นี่ที่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวด้านในสว่างด้วยเอ้ย 70% ที่มันมีกำแพงสังกะสีตั้งอยู่อย่างนั้นแล้วก็แคมป์ไฟเนี่ยมีไฟติดอยู่นะครับ 70% คือแม่งแคมป์โจรครับผมเอาเป็นว่าขอคนรถก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอเครื่องยนต์เดี๋ยวผมจะรีบวิ่งกลับบ้านไม่เจอก็โอเคครับไม่เป็นไรครับเอาตามแต่ที่พี่สะดวกจะให้ผมนะครับถือโล่กับตันก่อนเลยตัวมันก็ยังยิงขาโดนอยู่นะเพราะงั้นเราต้องหมอบแบบนี้ครับแล้วมันถึงจะป้องกันได้ทั่วถึงSUV ป้องกัน 100% ป้องกันแสงแดดละมึงไม่ใช่ครับป้องกันลูกกระสุนเครื่องในมีบาริเคดกั้นอยู่ด้วยโอ้ต้องเช็คหลังบ้านก่อนด้วยนะครับเนี่ยโอเคไม่มีชัวร์ครับเป็นแคมป์เปล่าคนไม่มีของขอบคุณครับไม่มีด้วยเยี่ยมไปเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีรองเท้าน่าจะเพิ่มเกราะมานิดนึงแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยรองเท้าใส่ตอนนี้แม่งเดินตีนเปล่าแน่ๆเลยครับหนามแม่งตับตีนหมดแล้วครับตอนนี้เฮ้ยกล่องวิ่งเฮ้ยกล่องเปล่าเฮ้ยมึงมีบ้านหลังนี้มาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันกล่องมันเหมือนจะมีของดีอ่ะเฮ้ยตัวแบกได้นะกล่องเนี้ยมันแบกได้ครับมันเหมือนจะมีของดีแต่มันไม่มีเชี่ยอะไรเลยอะไรเนี่ยของมันไม่ดรอปอะไรให้เลยตอนแรกผมนึกว่ามันต้องดรอปของดีบ้างแน่ๆไม่มีอะไรเลยครับเวรกรรมงั้นนอนบนบ้านนี้ก่อนแล้วกันนะผมจะไม่นอนที่พื้นแน่นอนครับช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้เลือดกำลังล่อยหลอนอนที่พื้นแล้วหมอกลงทีนี่โอ้กูตายแน่ๆครับเพราะงั้นนอนบนบ้านนี่แหละปลอดภัยสุดนอนเลยครับ11ชั่วโมงนะครับตื่นมาก็6โมงเช้าโอ้ยามท้องฟ้าสดใสนี่ทำให้ผมรู้สึกดีมากเลยนะครับกับการตื่นเช้าหิวอาหารกินก่อนละกันน้ำดื่มมีอยู่ขวดเดียวเพราะงั้นไอเนี่ยเดี๋ยวค่อยดื่มน้ำนี่พอมาอยู่ป่านี่แม่งหาโคตรยากเลยคือไอกระป๋องเนี่ยมันยังพอมีอยู่นะแต่น้ำนี่หาไม่เจอเลยครับจริงแล้วเจอเพียบแหละแต่ว่าเป็นน้ำทะเลสาบดื่มไม่ได้เนี่ยด้านหน้าก็มีฝั่งนู้นฝั่งนู้นเป็นบ้านเรือนหรือว่าโรงแรมไอตรงนั้นหรือเปล่าตรงที่เราผ่านมาก็คงใช่แหละเป็นโรงแรมนะครับไอด้านหน้าเนี่ยโอเคเราจะกลับไปฝั่งนู้นนะเพราะฝั่งนู้นเนี่ยมันมีทางไปต่ออีกเยอะแล้วก็ไม้เบสบอลนะผมรู้สึกว่าเก็บไว้ที่ตัวเนี่ยเหมือนมันจะเป็นขยะทิ้งไปเลยครับมือพาจะตีตั้ง5ทีไม่ตายกูเกือบตายแทนนะครับฟาดนี่มันไม่เจ็บครับกูเจ็บอยู่คนเดียวเลยเพราะงั้นผมไม่เอาแล้วครับไม้เบสบอลเนี่ยฉันพอแล้วฝั่งนี้แหละที่ว่ามันน่าจะมีอะไรให้น่าค้นหานะส่วนฝั่งนู้นเนี่ยผมว่ามันเป็นเขาแบบนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นทางตันเลยนะคิดว่าแล้วก็มีขึ้นเขาไปต่อได้ด้วยเอาละครับเราจะเข้าสู่วิถีป่าแบบจริงๆจังๆแล้วนะครับนี่ครับเดินขึ้นเขาไปแม่งเลยแล้วก็มีป้ายเตือนบอกมีหมีด้วยแล้วก็กวางครับเราจะมาเสี่ยงโชคกันนะครับว่าเราจะเจอรูปที่อยู่ในป้ายเนี่ยเป็นกวางหรือว่าเป็นหมีนะซึ่งถ้าเจอหมีนี่ก็ค่อยวิ่งครับและแน่นอนว่าวิ่งหนีไม่ทันเพราะว่าหมีแม่งวิ่งไวกว่าแต่ไม่ต้องกลัวครับเรามีล็อกกัปตันนะครับเกราะ 70% กันได้อีกเยอะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัว
ที่น่ากลัวกว่าก็แม่งโจร นี่แหละยิงกูไม่กี่นัดก็ตายมีกรอกก็เหอะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไอ้ตรงนี้มาเช็คดูครับเผื่ออาจจะมีของแอบนั่นไงมีหินครับอู้นั่นไงน้องหมีอู้เราโชคร้ายที่เจอหมีแต่โชคดีที่หมียังไม่เจอเราเด็กโอ้ตรงนั้นมันแคมป์ซะด้วยอ่ะโอ้มีซุ้มด้วยครับตรงนั้นโอ้โอ้เอาเอาโอ้สองซุ้มเลยเว้ยแล้วก็ไม่ใช่ที่เก่าด้วยนะครับที่ใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ค้นมันอยู่ไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้เอาละครับตรงนี้มีอ่านเว้ยแล้วก็รองเท้าแตกแล้วอ่ะรองเท้าแตกมึงอยู่มึงคู่เดียวกับไอ้ตรงที่อยู่ตรงนู้นหรือเปล่าเนี่ยห่างกันมาไกลมากนะเนี่ยรองเท้าแตกแป๊บนึงนะครับผมต้องไปเช็คซุ้มตรงนู้นก่อนว้าวมีแม่งเหมือนรู้ครับกูเดินไปตรงซุ้มเลยละกันกูรอดักแดกคนโอเคกูไม่ไปก่อนก็ได้ไปซุ้มนู้นก่อนก็ได้นะอีหมีเอ้ยมีบ้านด้วยตรงนี้เป็นบ้านปูนคอนกรีตแต่ว่าอยู่ในป่าใครมึงอินดี้มึงมาสร้างบ้านอยู่ในป่าวะเนี่ยปกติถ้าเกิดอยากจะสร้างบ้านแบบที่แท้จริงเนี่ยมึงต้องสร้างบ้านแบบเป็นไม้สิเฮ้ยอันนี้ปูนผสมป่านี่มันโคตรจะไม่เข้ากันเลยไล่ความสุนทรีจริงๆมีมีดปักอยู่เอามีดด้วยเก๋คนได้ครับทีละชั้นเลยเว้ยโคตรละเอียดแต่ก็อย่างว่านะครับไม่มีของอะไรครับคนไปก็เหมือนจะเท่านั้นอะไรวะเนี่ยบอกเลยว่าแพทใหม่นี่ของหายากขึ้นเยอะครับของหายากขึ้นเยอะเพราะปกติผมเดินมาค้นบ้านตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะมีอาหารสักชิ้นหรือ2ชิ้นไปแล้วอ่ะนะแต่นี่มันไม่มีตรงนั้นมันเริ่มจะแปลกแล้วก็เธอซุ้มนี้มันยังไม่มีอีกมันก็โคตรจะแปลกแล้วแหละนะครับผมว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวกับเซฟผมที่มันมีปัญหาแน่ๆเอาละเริ่มมีเขาโครงว่าจะชิบหายเลยครับพวกผมลองไปดูในเพจเขาเนี่ยเห็นเขาบอกว่านะครับถ้าเกิดเซฟมันไม่มีของเกิดหรือว่าของดรอปหรือว่าของสปอนเนี่ยก็คือต้องเล่นใหม่นะครับเพราะว่าเขาจะอัปเดตแพทใหม่มาครับซึ่งแพทแรกๆเนี่ยถ้าผมเล่นเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่ไงและไอ้นี่มันเป็นเวอร์ชั่น 0.3.3 แล้วนะครับเพราะงั้นมันเลยไม่มีปัญหาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไอ้เหี้ยนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเซฟเก่านะครับมันเป็นเซฟเก่าผมที่ว่าผมเล่นก่อนจะเวอร์ชั่น 0.3.3 นะครับงงไหมบอกเลยว่าผมไม่งงนะครับถ้าคุณผู้ชมงงนี่ก็เราจะอธิบายใหม่อีกทีนึงละกันนะครับประมาณว่าเซฟเนี่ยไอเนี่ยมันเป็นเซฟเก่าครับก่อนที่จะมีแพทใหม่มานะครับมันก็เลยทำให้ของเนี่ยมันบั๊กนะครับก็คือของเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดนะฮะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะใช่หรือเปล่านะผมขอมาค้นซุ้มนี้ดูอีกทีนึงก่อนแล้วกันครับถ้าเกิดยังไม่เจออีกแม่งใช่แล้วของบั๊กแน่นอนโปรแม่งว้ายอดเด็กว้ายคำรามต่อไปเอาละมีกระเป๋าครับผมกระเป๋าผมไม่ค่อยสนครับผมสนของในตู้เอ้ยเยี่ยมไปเลยผมว่ามีความเป็นไปได้นะครับตอนนี้เนี่ย 98% แล้วครับ 98 แล้วเดี๋ยวกูขอค้นอีกสัก 2-3 ที่ถ้าเกิดยังไม่มีอีกใช่ครับชัดเจนแล้วว่าเซฟแม่งเน่าเลยครับต้องทำการเล่นใหม่นะฮะในเวอร์ชันใหม่ครับก็คือต้องกดนิวเกมใหม่เลยนะฮะตกแค่นี้มึงยังเก็บโอ๊ยแต่ว่าที่ผมค้นก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีของอยู่ใช่ป่ะแต่ว่าพอมาค้นอีกทีนึงในเขตใหม่เนี่ยมันดันไม่มีของซะงั้นนะครับผมว่ามันแปลกๆครับหรือว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่มีของจริงๆก็ได้เดี๋ยวขอเล่นไปสักพักก่อนแล้วกันนะเพราะผมไม่อยากเริ่มเล่นใหม่เนี่ยใครจะอยากครับกูมาไกลตั้งขนาดนี้แล้วจะให้เริ่มเล่นใหม่อีกเหรอไม่มันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้มีขวานไอ้ของที่ว่าดรอปอยู่ตามพื้นหรือว่าที่ว่ามันไม่ได้อยู่ในกล่องเนี่ยมันยังดรอปแบบปกติแหละเพียงแต่ว่าของที่เกิดในตู้หรือว่าอยู่ในกล่องเนี่ยมันจะหายนะมันจะบั๊กครับก็คือของมันจะไม่เกิดประมาณนั้นแน่โอ้ชักจะหวั่นใจหึข้างบนเป็นโรงงานครับอ๋อไอ้นี่เป็นเหมืองหรือเปล่าไอ้นี่ใช่เหมืองหรือเปล่าวะถ้าเกิดใช่นี่ก็โอเค
ชัดเจนว่าเราผมพอจะจำทางได้บ้างแล้วนะคร่าวๆนะครับเดี๋ยวถือโล่ก่อนกันไว้ก่อนใช่ครับเป็นเมืองครับเอ้ยเราเจอเมืองแล้วเว้ยนี่ไงเมืองเจอแล้วเอาไว้สู้กับบอสแต่ว่าบอสนี่บอกเลยว่าใช้ระเบิดหลายลูกมากแถมใช้ลูกกระสุนเนี่ยอีกเป็นตักบอกเลยว่าถ้าอยากสู้บอสจริงๆเนี่ยคือของเนี่ยไม่ต้องฟูจริงๆครับแล้วก็ต้องว่างด้วยประมาณว่าไม่มีอะไรจะทำไปยิงบอสเล่นดีกว่าประมาณเนี่ยนะเพราะงั้นบอสเนี่ยคือทางเลือกสุดท้ายที่ว่าเราจะไปสู้ครับผมจะไม่สู้ก่อนแน่นอนบอสเนี่ยเปลืองทรัพยากรเอาไว้สักพาร์ทที่35แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยสู้อันนั้นก็นานไปเอาไว้สักพักใหญ่ๆสักพักใหญ่ๆบอสเนี่ยถึงจะค่อยไปสู้แต่ตอนนี้ไม่ก่อนครับแล้วกล่องอะไรวะเนี่ยค้นไม่ได้เฮ้ยทำไมค้นไม่ได้เฮ้ยตรงนี้ก็ลอยๆนะนี่ผมว่าเป็นไปได้ว่ะว่าเขาเนี่ยอาจจะปรับแก้ใหม่นะครับปรับแก้ใหม่เซฟนี้แม่งต้องเน่าแน่ๆเลยแต่กูก็ยังเซฟซ้ำอีกเซฟเข้าไปทับๆมันเข้าไปมึงเน่าใช่ไหมมึงเน่าให้ถึงที่สุดข้างหน้าเว้ยมีตู้คอเทนเนอร์ตั้งอยู่เกลื่อนเลยเอ้ยทำไมตั้งอย่างงั้นนะมันผิดธรรมชาติไม่มีใครเอาตู้คอเทนเนอร์มาตั้งไว้ในป่าหรอกครับเว้นแต่ว่าเป็นธุรกิจมืดไม่ก็เข้มชนไม่ก็ไม่มีอะไรนะคิดไปเองตรงนี้มีบ้านนะครับนี่แหละถ้าเกิดจะให้ชัวร์เนี่ยต้องเช็คของในบ้านเลยว่าเซฟแม่งมันมีปัญหาหรือเปล่าถ้าเกิดของในบ้านเนี่ยมันไม่มีดรอปอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกล่องอยู่ในตู้เนี่ยสักชิ้นเลยเนี่ยแน่นอน 100% ครับว่ามันมีปัญหาแน่นอนอ้าวร้อนซอมบี้ร้อนเอ้ยร้อนอุ๊ยเอ้ยกระแทกแล้วก็ซอมบี้เหลืออีกกี่ตัวถ้าเกิดมีเหลืออีกตัวนึงเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอามีดจิ้มด้านบนคงไม่มีนะเฮ้ยอ้าวอ๋อต้องรอสติมิน่าให้ครบ30กูเหนื่อยอยู่เลยสเตลไม่ได้โอ้โหแป๊บนึงต้องรอชาร์จสติมิน่าก่อนพอดีฟาดไปเยอะเลยเหนื่อยต้องรอพักชาร์จสติมิน่าก่อนให้หลอดสติมิน่าเนี่ยถึง30ถึงจะสเตลได้30เอ้ยจับสึบกระเป๋าค้นเอาแล้วในตู้ไม่มีนี่ใช่เลยครับชัดเจนเซฟกูอีกแล้วเหรออะไรเนี่ยว่าจะลุ่งแม่งล่วงอีกแล้วครับเวรกรรมแท้ๆเลยไอ้นี่ปลดล็อกได้ในเนี่ยมีของแน่นอนครับแต่ว่าถ้าคนแล้วมันไม่มีของเนี่ยโอ้ยิ่งชัดเจนนะภาพจำมันยังชัดเจนว่าแม่งบั๊กเซฟบั๊กแน่นอนครับกด V ปลดล็อกนี่แน่งัดเข้าไปเลยดูสิถ้าเกิดข้างในมันมีกล่องแล้วในกล่องเนี่ยมันไม่มีของเนี่ยนะครับชัดครับชัดว่าเซฟแม่งพิการไปแล้วกระสุนรีโวเวอร์ชัดเจนครับผมโอเคงั้นผมจะออกเกมนะแล้วก็เริ่มเล่นใหม่ครับเล่นใหม่โดยที่พยายามทำแบบเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดของมันสุ่มเกิดเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ดวงและวาสนานะครับที่ว่าจะเจอของละกันนะครับและผมเนี่ยจะพยายามเล่นให้มาถึงตรงเนี้ยนะครับจุดปัจจุบันนะครับนะตามมันเลยนะก็โอเคครับเอ้ยจุดปัจจุบันที่ว่าของเริ่มหายก็คือตรงที่โรงนานะครับผมจะเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดนะครับโดยที่ทำแบบเดิมยกเว้นไปฟาดซอมบี้แบบโง่ๆโดยที่ว่าให้มันตบเล่นนะก็คือผมเนี่ยจะฟาร์มของทั้งหมดให้เหมือนเดิมครับเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมเบื่อนะครับเพราะว่ากูเองก็เริ่มจะเบื่อตอนนี้แว่งเอ้ยเซฟมีปัญหาแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันก็บอกอยู่นะว่ามันอยู่ในช่วงพัฒนานะเพราะงั้นการจะพบเจออะไรบั๊กหรือว่าเกมมีปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะงั้นอันนี้คือตอนที่เราซื้อเกมเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับเราต้องยอมรับครับก็คือเราจะบ่นอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาก็บอกเอาไว้แล้วนะว่าเกมเนี่ยมันอยู่ในช่วงพัฒนาครับผมก็เข้าใจนะเข้าใจครับแต่กูทำใจไม่ได้เกือบหล่อไอเวนเอ้ยมาอีกแล้วใจเย็นเอาเป็นว่าจัดไปครับใน3 2 1ไปเลยเริ่มเล่นใหม่รู้สึกแตกต่างนะอย่าบอกว่าเดี๋ยวกูเจอเครื่องยนต์แล้วขาดแบตเตอรี่อีกประเดี๋ยวแน่ๆเลยว่ะมันต้องมีอะไรหายากสักอย่างครับตอนนี้ก็เจอเครื่องยนต์แทนแล้วต่อไปแม่งต้องตามหาแบตเตอรี่แน่ๆเลยเดี๋ยวกูจะรอดู
อะไรจะหายากทำไมมึงไม่ตายทำไมมึงไม่ตายนั่งฟังนะว่าทำไมมึงไม่ตายเมื่อตะกี้อ้าปากด้วยอ่าก็เขาไม่รู้ว่าปาอะไรมาเขานึกว่าดอกไม้ไฟแอลเชียแล้วนี่แบตเตอรี่เอ้ยเฮ้ยเจอถุงมือครับเฮ้ยไอเนี่ยผมว่าแม่งหายากอยู่นะอยู่ๆก็เจอถุงมือเฉยแล้วดีก็ได้เจอของใหม่ๆบ้างไหนใส่ดูซินี่ครับถุงมือไหนดูซินี่ถุงมือสีน้ำตาลนะครับงออย่างเท่อย่างน้อยๆก็ถือว่าเป็นของชดเชยนะไอพวกเครื่องยนต์อะไรเงี้ยกับถุงมือนะครับชดเชยที่ทำให้กูต้องเสียเวลากับมาเล่นใช่แล้วพวกเจ้าต้องชดเชยต้องมีของชดเชยครับบอกเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะซ่อมรถคันนี้เลยละกันนะครับไหนๆก็มาตั้งขนาดนี้แล้วมากูเดินมาไกลกูเดินมานานซ่อมเลยละกันนะคันนี้แหละอุปกรณ์เราครบหมดแล้วนะครับแบตเตอรี่พามาล้อพามาครบ4ข้างโอเคใส่ครบมาแล้วครับขาดแต่ถังน้ำมันแล้วคราวนี้แล้วก็ว้ายเริ่มมืดไปนอนก่อนดีกว่ามั้ยเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมคิดซะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์โลกคู่ขนานละกันนะครับเป็นเหตุการณ์โลกคู่ขนานประมาณว่าถ้าเกิดผมไม่ได้เข้าไปในโรงแรมแล้วก็ถ้าเกิดผมเจอของที่แตกต่างกันไปนะครับทำจากหนังมาร์เวลเลยวินแล้วก็ครับถังน้ำมันนะครับชั่วโมงครึ่งเจ็ดเก้นอนรอเลยไหมเอาซะขนาดนี้โอเคครบหมดนะครับไปกลับไปที่รถแป๊บนึงครับก่อนกลับไปที่รถต้องเอาถังน้ำมันไปดูดน้ำมันก่อนทีละคันเลยไอ้ที่ก็นั่งจ้องจันเมื่อมองบนฟ้าไกลก็จะมองด้วยความสงสัยโอเคแล้วก็เทน้ำมันเข้ารถนี่แล้วก็ขับยาวๆเลยครับเราได้แว้นสักทีหลังจากที่ทิ้งห่างกันมานานจากการตามหาถังแล้วก็ตู้แบกใส่ท้ายรถตั้งได้ตอนขับมันคงไม่พิการใช่ไหมกด F มาครับกด E start ได้แล้วตู้ดูตู้ด้วยเดี๋ยวแม่งตู้หล่นไปแล้วไหนลงไปดูหน่อยสิตู้ อีตู้เอ้ามึงไม่ลอยตามไปเลยขับรถไปแล้วถ้าเกิดลุงงี้ผมคงเอารถรถครอบครัวจะดีกว่ามั้งเนี่ยเผลอๆเพราะว่ามันสามารถเก็บของได้เว้ยใจเย็นใจเย็นลองขับใหม่อีกทีครับกวนตีนไม่ใช่น้อย ตู้ลอยอะอะไรอยู่วะเฮ้ยมึงไม่ยอมตามมาแหละอะโธทำอย่างนี้กันได้ยังไงโอ้ยงั้นผมไม่เอารถกระบะแล้วนะผมจะไปหารถไอ้นั่นนะครับรถครอบครัวแล้วก็เอามาแล้วก็ค่อยกลับมารับตู้แล้วกันนะไอ้ตู้ผมว่าทิ้งเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าเรายังไม่ต้องใช้ก่อนนะครับแต่ว่าอาหารเนี่ยต้องเอามาก่อนส่วนแฉลงเอาไว้สักอันก็พอผ้าเอาไป8ผืนโอเคพออื้อกระแทกอ้าวแล้วก็วิ่งกลับร้อนครับมันร้อนมาเลยทีละตัวไม่ต้องเยอะเยอะไปเดี๋ยวกูไม่ไหวนี่กระแทกเฮ้ยอุ้ยบล็อกไม่ทันมันเยอะมันมาทีละตัวสิวายแล้วก็มึงตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายหมดวู้อุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่ครับซอมบี้ธรรมดาดรอปด้วยเหรอผมรู้สึกว่ามันดรอปแค่ได้จากบอสนะมันเอาไว้สำหรับอัพปืนหรือเปล่าหรือว่าคาปืนนี่แหละฮะมันดบจากซอมบี้ปกติด้วยครับนี่มันของโคตรดีกระเป๋าเฮ้ยฟึบนี่ปีนอย่างรวดเร็วกระสุนลูกซองขอบคุณครับ
แล้วก็กระเป๋าเพิ่มอีก2ช่องตรงนี้ผมจะเซฟเป็นบ้านชั่วคราวก่อนละกันนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดผมตายเนี่ยผมจะได้มาเกิดตรงนี้นะครับแต่ว่าผมพยายามนะพยายามจะเล่นไม่ให้ตายละกันนะครับนี่ครับมาร์คนี่โอเคเซฟเป็นบ้านแล้วแล้วก็ตอนที่เราช่วยตัวประกันเนี่ยพวกแล้วก็พวกตัวประกันเนี่ยจะมาเกิดที่ตรงนี้นะครับเราจะได้รู้ไปเลยครับว่าคนเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนครับมันจะวาร์ปมาอยู่ที่ตรงนี้นะฮะจะอีเย่จับได้นี่แน่เอ้ยหมวกเกราะแถมเว้ยอันที่2ครับอันเนี้ยแถมอันที่2แถมเกราะมันจะพังแล้วนี่ว่าใช้อันที่ใกล้จะพังก่อนดีกว่านะครับมันจะได้พังไปทีละชิ้นไปเลยครับมาพร้อมบวกเรามีเกราะป้องกันเกราะบวก10โลบวก10ครับมีอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าถ้าผมวิ่งขึ้นไปบนซุ้มทันนี่ก็รอดแล้วแหละไปเราจะไปพิสูจน์กันว่าเซฟมึงจะหายบักแล้วหรือยังมา กูขอเลยกูเล่นรอบที่5แล้วสงสารกูเถอะนะเอ้ยมีกระเป๋าโอเคอันเนี้ยชัวร์แน่นอนแต่ในตู้ดิเอ้ยไม่เอาแน่หรือมันแค่ไม่มีของวะเอ้ยทำแม่งหรือมันแค่ไม่มีของครับแล้วผมนึกว่ามันเซฟบั๊กอะไรอย่างงี้มันโนไปเองประมาณนั้นแหละมันโนไปเองแต่ว่ามันก็คือมันมีตั้งหลายจุดนะมันมีตั้งหลายจุดนะครับที่ว่าผมค้นเนี่ยไม่เจอของเลยครับเพราะงั้นผมว่ามันไม่น่าจะเป็นที่ตัวเกมนะผมว่าอุ๊ยตรงนี้รถคันนี้นะครับทั่วมันสามารถเก็บของท้ายรถได้กลัวท้ายรถกระบะแน่นอนรถกระบะแม่งอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่เก็บอาหารเพิ่มหลอดอาหารเยอะนี่ช่องเราจะเต็มแล้วนี่ว่าปลดล็อกจะครบแล้วครับเอาล่ะผมจะทำการถ่ายโอนรถก่อนครับนี่เนี่ยรถคันนี้มันขากเกินครับนะมันใส่ของท้ายรถก็ไม่ได้เว้นแต่ว่าต้องแบกพวกกระเป๋าเนี่ยแล้วก็เอามาใส่ถึงจะเคลื่อนย้ายได้โอเคเราจะถ่ายโอนรถกันนะครับแล้วก็เอาของไปใส่ท้ายรถก่อนนะตอนนี้ของแม่งล้นฟูแล้วโอเคเก็บไว้ประมาณนี้แล้วก็ไปดึงครับพวกอุปกรณ์รถจากรถกระบะแล้วก็ถ่ายโอนแล้วก็ตอนดึงเนี่ยผมจะอยู่บนรถด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่งถ้าเกิดตอนดึงแล้วหมีมาครับโดนตบกูตายเลยนะเนี่ยครั้งเดียวเลยเนี่ยเลือดแทบจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่แล้วก็ดูดน้ำมันคืนด้วยแล้วก็สุดท้ายถ่ายน้ำมันลงเครื่องได้เลยครับคราวนี้แล้วก็เดี๋ยวขอกินอาหารก่อนด้วยนะครับจะแห้งตายแล้วเนี่ยกินสักหน่อยนะเพิ่มมาสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะขับไปตรงอีกซุ้มนึงนะครับดูซิว่าแม่งมีของไหมถ้าเกิดมันไม่มีนี่ผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ที่เซฟอะแหละมันอาจจะเป็นที่ตัวเกมนั่นแหละครับมันอาจจะมีปัญหาแต่ว่าผมอ่านเจอนะทางคนสร้างเกมเนี่ยเขาบอกว่าตัวเกมแล้วถ้าเกิดมันบั๊กแบบนี้เนี่ยต้องอัพเป็นเวอร์ชัน 0.3.3 นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันอะไรมันดูไม่ได้ด้วยนะแต่เราจะรอลุ้นไปด้วยกันนะครับจอดตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะมีของนะถึงเกิดมันไม่มีก็ชัดเจนครับมีนะมีแน่นอนอยู่แล้วแต่ของอย่างอื่นนะดิพ้นเก๊ะมันไม่มีวีแล้ววีแล้วผมว่ามันทำแม่งเนี่ยหรือว่ากูถูกหลอกให้เล่นใหม่โอ้ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงก็ดีนะเพราะว่าเซฟเก่านี้แม่งโคตรจะรอดแหล่ประมาณว่ากูจะรอดแหล่ไม่รอดแหล่อยู่แล้วนะครับแถมรถก็ยังไม่มีด้วยแต่ว่าพอมาเซฟนี้เนี่ยของนี่ฟูกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่นิดอาจจะเยอะเลยนะครับฟูทั้งมีชุดเกราะเนี่ย2อันก็คือหมวกเกราะแล้วก็ถุงมือนะครับอันนี้พูดปลอบใจตัวเองมึงเอ้ยสงสัยผมว่าไอพื้นที่เขตตรงนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาน่าจะยังไม่เพิ่มในส่วนของดรอปมาแน่ๆเลยนะครับผมว่านะก็คือต้องรออัปเดตเวอร์ชั่นหน้านะครับแล้วก็ไอตรงเนี้ยของอาจจะมีแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีครับประมาณนั้นน่ะคิดว่านะโอเคเอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันนะครับก็โอเคครับผมก็สำหรับเกม Miss Survival นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะครับโอเคแล้วก็ผมลองเล่นนอกรอบสักนิดนึงนะครับนี่ครับผมมาเจออีกปั๊มนึงนะครับมันเป็นปั๊มใหม่นะเป็นปั๊มสถานที่ใหม่ครับแล้วก็พอผมลองเข้าไปค้นของดูเนี่ยนี่ครับมันก็ยังมีของอยู่นะ
มันมีมันก็ยังมีของอยู่ครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็ยังมีของดรอปอยู่ครับสรุปแล้วนะครับไอ้ตรงที่ผมค้นเนี่ย 4-5 จุดหรือว่าในบ้านเนี่ยมันเป็นจุดที่มันไม่มีของอยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดไปเองครับว่ามันอาจจะเซฟบั๊กหรือว่าอะไรแบบเนี้ยโอ้บวกกับที่แอดมินเพจเนี่ยนะครับของ Game Miswell เนี่ยเขาโพสต์ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดยังเป็นเซฟเวอร์ชั่นเก่าแล้วก่อนที่มันจะอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยก็คือเซฟจะบั๊กหายมาเลยทำให้ผมคิดนะครับว่าเกมเนี่ยมัน ว่าเซฟเกมมันมีปัญหาโอ้ยสรุปนี่คือครับกูหลอนไปเองได้เริ่มเล่นใหม่เอ้ยจ้ายว้าวแล้วโอ้ยเดี๋ยวนั่นกูกันได้โอ้ยอะไรครับพี่อะไรไม่แม่นเหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าโอเคก็เอาไว้ต่อพาร์ทหน้าเลยละกันนะฮะ